เอาเข้าแล้วไงไหนใครว่าไอ้รถถังเจ้าเวอร์วอนต้าเดวิสคือลูกรักอีกหนึ่งของเจ้ามันนี่เมลเวเธอร์ที่เฝ้าดูแลอย่างกับไข่ในหินพร้อมที่ถ่ายทอดวิทยายุทธของตนที่มีอยู่ให้อย่างหมดเปลือกแต่ล่าสุดมีรายงานข่าวข้ามฟ้าดูเหมือนว่าจะเกิดรอยร้าวขึ้นมาแล้วระหว่างเจ้ารถถังกับเมลเวเธอร์โปรโมชั่นโดยที่เดวิสได้ออกมาแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงตามสไตล์พร้อมกับปฏิเสธไม่ขอร่วมเดินทางไปยังลาสเวกัสเพื่อทำการเก็บตัวเพื่อซ้อมกับทีมงานของเมลเวเธอร์โปรโมชั่นสาเหตุของความบาดหมางในครั้งนี้มาจากการที่เจ้าฟลอยด์เมลเวเธอร์จูเนียร์ไปให้ความสำคัญต่อเดวินฮานี่นักชกของแมชรูมที่เป็นแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันกับเจอร์วานดาเดวิสมากจนเกินไปถึงขณะที่ว่าไปคลุกอยู่กับฮานี่โดยไม่ได้สนใจต่อเขาเลยในเวลานี้ผมมีวันนี้ได้เพราะตัวผมเองไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปฟังใครผมพร้อมที่จะสู้กับใครก็ได้ทั่วโลกในบนเวทีและไม่เกี่ยงหากว่าคู่ต่อสู้ของผมจะเป็นฟลอยด์เมเวเธอร์ด้วยเดวิดกล่าวอย่างมีอารมณ์เจอวอนต้าเดวิสคือมวยในสังกัดของเมเวเธอร์โปรโมชั่นส่วนเดวินฮานี่เป็นมวยของแมชรูมซึ่งแหล่งข่าวยังแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าเมย์เทรนผิดคนหรือเปล่าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเขาน่าจะทุ่มเทให้กับเจ้าแท้งเดวิดมากกว่าหรือเมย์อยากจะได้เขามาร่วมโปรโมชั่นจึงดูเหมือนจะเอาใจจนออกหน้าออกตาส่งต่อเป็นชนวนเหตุให้เจ้าเดวิสเกิดอาการไม่พอใจจากผู้รู้ชี้แจงว่าการที่เจ้าเมย์หันไปให้ความสนใจกับฮานี่มากกว่าเดวิสนั้นอาจจะเพราะมาจากสไตล์และรูปแบบการชกของฮานี่ที่เหมือนกับตนเองนั่นเองซึ่งจะต่างกับเดวิดที่มักจะออกลูกบู๊บุนมากกว่าจากสถานการณ์ที่ดูจะไม่ค่อยดีนักแถมเจ้าเจอร์วอนต้าเดวิสก็เปรยออกมาว่าเขาพร้อมที่จะไปจากเมเวเธอร์โปรโมชั่นได้ทุกเวลาโดยไม่แคร์หากทุกอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะตั้งแต่เขาเข้ามาในสังกัดนี้ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะเจอกับมวยดังมีระดับน้อยมากจุดโฟกัสของเขาต้องการจะก้าวไปข้างหน้าชกกับตัวเก่งๆผู้อยากจะขึ้นไปวัดฝีมือกับวาซิลโลมาสเทนโกเดวินฮานี่หรือไม่ก็มิเกลเบอร์เชลเดวิดกล่าวเจ้าแท้งเจอวันดาเดวิสในวัย25ปีก็ใช่ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีสุดในไฟท์โหดไฟท์ล่ากับมวยเก๋าวัย38ปีอย่างยูริเออร์คิสแกมบัวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพราะพิกัดนี้เกือบทำหลุด130ปอนด์เขาจำต้องชั่งถึง2ครั้งกว่าจะผ่านได้ยิ่งมองเกมบนเวทีแล้วแสดงให้เห็นเลยว่าเขายังต้องการประสบการณ์เพิ่มแม้จะทราบดีว่าคู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ยกที่2แต่ทว่ากว่าจะบทสยบได้ก็ปาเข้าไปถึงยกสุดท้ายท้ายสุดนั่นเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าพิกัดที่เขาจะต้องขึ้นเผชิญ135ปอนด์หลายคู่ต่อสู้ตัวใหญ่และเขี้ยวกว่านี้เขาจะทานไหวไหมล่าสุดกับโปรเจกต์ไฟท์ระหว่างลีโอซานตาครูซกับเจอร์วันต้าเดวิสถูกหยิบยกขึ้นมาวัดใจกันอีกครั้งมีข่าวตามหลังมาว่าหากเจ้าเดวิสทำน้ำหนัก130ปอนด์ไม่ไหวซานตาครูซก็ยินดีที่จะชกในพิกัด135ปอนด์เลยก็ได้ไม่มีปัญหาเช่นกัน